สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้ค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการอย่างสยามโซไซตี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงสยามทูเดย์วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเช่นเคยเพราะอาหารคือหนึ่งในปัจจัย4ที่เราทุกคนบนโลกใบนี้ขาดไม่ได้ค่ะและตอนนี้ทั่วโลกก็เล็งเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีมากขึ้นล่าสุดวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือ RISEงานแถลงข่าว Thailand Industry Expo 2018 Change to Chip เปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยมันมีดาวเด่นมันมีดาวดับเพราะดาวเด่นและดาวดับใน4ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เราหลายคนหลายท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับไฮไลท์ที่เราได้นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าชมทุกช่วงเลยละค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีสาระอะไรดีนั้นไปติดตามชมกันค่ะช่วงแรกของรายการอย่างสยามโซไซตี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกสถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลายโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานโดยมีนายแพทย์เจตศิรธารานนท์ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวรายงานความสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและนายแพทย์ชวินสิรินาคผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแขกกิตติมศักดิ์ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยค่ะเราก็ให้ทางขอให้กรมควบคุมโรคเนี่ยมาสำรวจนะครับว่าในกรณีช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนมันก็จะมีภาวะที่น้ำขังเพราะว่ามันมีน้ำขังเนี่ยก็จะมีการแพร่พันธุ์เพราะนั้นในกรณีนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคเขามาสำรวจเรื่องของภาวะที่มีน้ำขังในบริเวณรัฐสภาแล้วก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ที่มียุงลายเนี่ยสูงในกรณีของให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกเพราะว่าทำให้เกิดเสียชีวิตในปีที่ผ่านมาเสียชีวิตถึง24คนตามข้อมูลที่ท่านอธิบดีนะครับได้แถลงไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะสิในช่วงสยามทูเดย์ของเราในวันนี้นะคะเราจะมีสาระความรู้และเกล็ดความรู้อะไรมาฝากกันไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอเช่นเคยเพราะอาหารคือหนึ่งในปัจจัย4ที่เราทุกคนบนโลกใบนี้ขาดไม่ได้ค่ะและตอนนี้ทั่วโลกก็เล็งเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีมากขึ้นล่าสุดวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือ RISE แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สถาบันการศึกษานานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับสากลจัดงานเปิดตัวคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการการธุรกิจการประกอบอาหารหลักสูตรนานาชาติพร้อมชมการสาธิตการปรุงอาหารฝรั่งเศสแบบต้นตำรับกับเมนูแพนเซียสตริปสเต็กด้วยค่ะเราก็มองว่าการมีคุณภาพนะครับการมีคุณภาพทักษะที่ในระดับสากลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าอาชีพเชฟเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในสมัครประชาคมประชาชาติเศรษฐกิจอาเซียนเราจึงจำเป็นที่ต้องให้ปริญญาใบที่2คือปริญญาด้านการประกอบธุรกิจนะครับคือปริญญาด้านธุรกิจนั่นเองครับประการแรกเลยก็คือเป็นหลักสูตรทวิปริญญาอย่างแท้จริงนะครับคือปริญญาแรกเนี่ยเป็นปริญญาในประเทศไทยปริญญาใบที่2เนี่ยเป็นปริญญาทางด้านธุรกิจนะครับจากโรงเรียนธุรกิจชั้นนำจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศสประการที่2เนี่ยเขาได้รับการได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารแล้วก็บริการในทั้งฝรั่งเศสเองแล้วก็สหภาพยุโรป
ครับดังนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี้นะคะที่ให้ประกาศนียบัตรในลักษณะของทวิปริญญาแล้วก็ประกาศนียบัตรทางด้านการครัวที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลต่างประเทศครับการให้ความสำคัญกับอาหารก็เหมือนกับการให้ความสุขกับสุขภาพนั่นเองเมื่อสุขภาพดีอะไรในชีวิตก็ดีตามไปด้วยล่ะค่ะสาระความรู้และเกล็ดความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับคุณผู้ชมได้นะคะในช่วงสีสันสยามของเราในวันนี้ค่ะเราจะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยสีสันสยามในวันนี้จะพามาดูหนูน้อยคนหนึ่งที่รักสวยรักงามมากยืนยันหนักแน่นว่าจะต้องจับหูให้ได้แต่ภารกิจจะสำเร็จไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นไปชมกันเลยค่ะไปกลัวไปกลัวจริงดิแล้วจะร้องไห้ไหมอ่ะไม่ร้องอยากเจาะมากเลยเหรออยากเจาะเลยเหรอเจ็บตัวแบบเนี้ยใช่ค่ะหรอหนูอยากเจาะไหมหนูอยากเจาะมากไหมมันเจ็บไหมเนี่ยเจาะหูอ่ะอยากเจาะหูพี่เฟิร์นอ๋ออยากเจาะหูพี่เฟิร์นก็พี่บิวจะเห็นหนูเจาะแน่นอนแน่นอนเลยหรอแน่นอนไม่ร้องแน่นอนแน่นอนโหแฟนทำไมเก่งขนาดนี้อ่ะแค่เสียงดังแค่เสียงดังแค่เสียงดังเสร็จแล้วก็ไหนหนูบอกว่าไม่เจ็บไงอีกทีนึงเสร็จแล้วสองข้างจ่อสองข้างเสร็จแล้วแล้วจะร้องไห้ไหมอ่ะพี่โหลต้องขอบอกว่าความสวยบางอย่างก็ต้องแลกมาด้วยน้ำตาแบบนี้นะคะช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตวันนี้เรามาเริ่มงานแรกกันที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรมเพื่อรำลึกพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้การกันตถาวรจุวรัฐยามาร่วมงานค่ะว่าวันนี้เราต้องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนไทยทั่วประเทศค่ะแล้วก็เนื่องในสัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะคะนั่นก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ชาวไทยจะได้ร่วมกันสักการะทั่วประเทศเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมีริ้วขบวนตั้งกันนะคะแต่ละขบวนก็แสดงความสวยงามเนาะชวนเนาะให้ทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็ทำความดีจริงๆในทุกๆวันเราควรจะทำความดีอยู่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็คืออยากให้ลดละเลิกเป็นพิเศษค่ะต่อกันที่งานแถลงข่าว Thailand Industry Expo 2018 Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าทั้งด้านเกษตรด้านยานยนต์ด้านหุ่นยนต์ด้านการบริการและสินค้าพรีเมียมคุณภาพส่งออกจากกลุ่ม SME ทั่วประเทศได้ดาราสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรมาร่วมพูดคุยในงานในครั้งนี้ด้วยค่ะปีนี้เราใช้ธีมของงานเรียกว่า Change to Shift นะครับchange ก็คือการเปลี่ยนเพื่อปรับไม่ใช่ปรับเฉยๆปรับเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในงานเนี่ยก็นำมาหลายเรื่องด้วยกันในเนื้อหาต่างๆที่เรานำมาเนี่ยก็จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกผู้ประกอบการธุรกิจใน3กลุ่มหลักๆด้วยกันคือกลุ่มผู้ประกอบการเรื่องของการผลิตผู้ประกอบการธุรกิจในด้านของธุรกิจการบริการธุรกิจในด้านของการธุรกิจบริการธุรกิจการผลิตแล้วก็ธุรกิจเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเรายกกระบวนการผลิตกระบวนการหนึ่งจากโรงงานจริงๆเลยนะมาอยู่ในตัวฮอลล์ที่เราจะจัดงาน Thailand Industry Expo 2018เนี่ยนะครับก็เป็นบัญชาของท่านรัฐมนตรีเลยท่านบอกว่าเอามาเนี่ยครั้งนี้ต้องเอาไม่ใช่เอาแค่วีดีโอไม่ใช่แค่ตัวอย่างมาเอาของจริงมาให้ดูในงานส่วนงานดีๆสำหรับคนที่ชื่นชอบและสนใจในวงการศัลยกรรมไม่ควรพลาดกับงานเปิดตัวศูนย์ K Wellness Center โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อการศัลยกรรมตกแต่งครบวงจรกว่า30ปีและมีการพาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดที่พร้อมที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะยินดีให้บริการดูแลกับกลุ่มผู้ข้ามเพศนะคะทั้งทางด้านสุขภาพกายและก็สุขภาพใจตั้งแต่เริ่มต้นที่จะคิดที่จะเปลี่ยนสภาพร่างกายค่ะและจิตใจเนี่ยนะคะก็มาพบ
กับทีมแพทย์ที่นี่ได้ก่อนค่ะติดต่อโรงพยาบาลเบอร์โทรศัพท์ทาง Facebook หรือทาง LINE ของโรงพยาบาลได้เลยค่ะปิดท้ายกันที่งานแถลงข่าวสำนักข่าว Thailand Headline ได้รับจัดลำดับเป็น1ใน100ของสื่อภาษาจีนทั่วโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดพร้อมแถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัลประจำปี Thailand Headline Person of the Year 2018งานนี้ได้เจมส์ธีรดลแมนเจษฎาวุฒิและอุ้มอิสยามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะฉลองที่ทาง Thailand Headline นะคะได้เข้าจัดอันดับท็อปร้อยของสื่อจีนในต่างประเทศทั่วโลกนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งซึ่งทาง Thailand Headline นะคะก็ตอนนี้ก็มี page view มากถึง 4,100 กว่า page view นะคะมี active user ล้านกว่า user ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวของงาน Person of the Year Award ของปีนี้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ที่สยามพารากอนฮอลล์ค่ะฝากเพื่อนๆสื่อมวลชนนะคะที่ติดตามงานมอบรางวัลของเราในปีนี้นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ค่ะที่สยามพารากอนฮอลล์ค่ะโอ้โหกิจกรรมน่าสนใจทุกๆงานเลยนะคะน่าไปทุกงานเลยค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงตัวเองว่ารุ่งหรือร่วงก็สามารถที่จะเช็คได้ในช่วงของสยามมหานิยมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะคอยขี้คายสารพันปัญหาที่เรียกกันว่ากลกรรมกลกรรมคืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เราหลายคนหลายท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและกลายเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตและวันนี้อาจารย์เชื่อว่าช่วงสยามมหานิยมนี้จะเป็นอีกช่วงหนึ่งของรายการที่จะมาช่วยให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่เป็นมงคลและสามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างถูกที่ถูกทางด้วยสิ่งที่อาจารย์ได้เคยบอกไปในทุกๆครั้งว่าการตรวจดวงของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นั้นเป็นเสียงของเมตตาบารมีองค์ปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะมาขี้คายสารพันปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งว่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตต่างๆและวันนี้อาจารย์จะดึง4หลักสำคัญมาให้เราได้รับรู้ว่าปัญหาทั้ง4อย่างนี้มันมีดาวเด่นมันมีดาวดับเพราะดาวเด่นและดาวดับใน4ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เราหลายคนหลายท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตได้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตก็ได้และสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้ในทุกๆครั้งนั่นก็คือการปฏิบัติบุญอย่างถูกที่ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าการปฏิบัติบุญอย่างถูกที่จะเป็นผลช่วยให้การขี้คายสารพันปัญหาได้ถูกต้องถูกทางด้วยและหนึ่งสิ่งที่อาจารย์จะเริ่มต้นจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์บทสวดวิเคราะห์เสียงคำพูดขององค์ปู่ฤาษีนั่นก็คือเรื่องของการงานดาวเด่นในเรื่องของการงานนั่นจะตกอยู่ใน3ราศีนั่นก็คือราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรอาจารย์ต้องบอกเลยว่าราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรนี้มีดาวเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะคุณจะได้รับความดีความชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้หมายมั่นปั้นมือและคุณได้รับความสำเร็จตรงนั้นแน่นอนต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณที่เกิดราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรเนี้ยทำงานอย่างหนักผลที่คุณจะได้นั่นก็คือความสำเร็จแน่นอนและในส่วนของดาวดับอาจารย์ต้องฝากไว้เลยว่าดาวดับในเรื่องของการงานจะตกอยู่ในราศีพฤษภราศีพฤศจิกและราศีกุมต้องบอกว่าราศีพฤษภราศีพฤศจิกและราศีกุมนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแต่ปัญหาของคุณอาจจะเป็นการแค่ขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินหรืออาจจะขาดสภาพคล่องในหน้าที่การงานที่มันไม่ราบรื่น
แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าคุณรู้ว่างานในช่องทางนี้เส้นทางนี้หรือวิธีนี้เป็นวิธีทำให้การเงินของคุณไม่คล่องตัวให้คุณรีบปรับเลยเพราะราศีพฤษภพฤศจิกและราศีกุมนั้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนนิดหน่อยการเงินการงานของคุณจะเริ่มกลับมาในทิศทางที่คล่องตัวขึ้นนี่คือดาวเด่นดาวดับในการงานของราศีต่างๆต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการเงินต้องบอกว่ามันจะหนีไม่พ้นเลยทั้งการงานและการเงินที่มันอยู่ควบคู่กันไปเพราะการงานและการเงินของคุณนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันในการดำเนินชีวิตด้วยแต่การเงินมักจะนำมาซึ่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพราะหลายคนใช้ปัจจัยตรงนี้ในการดำเนินชีวิตด้วยแต่อาจารย์ฝากไว้ว่า2ราศีที่เด่นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั่นก็คือราศีมีนและราศีธนูต้องบอกว่าอาจารย์ได้พูดไว้ในช่วงต้นแล้วว่าราศีธนูการงานก็เด่นการเงินก็เด่นมันเลยกลายเป็นผลรวบรวมว่าถ้าคุณทำอะไรที่เป็นมงคลดีได้รับความดีความชอบจากผู้ใหญ่คุณจะไม่ได้แค่ชื่อเสียงคุณจะได้เงินกลับมาด้วยนะครับรวมไปถึงราศีมีนราศีมีนอาจจะมีตำหนินิดๆหน่อยๆแต่การเงินของคุณจะคล่องตัวเพราะว่าคุณอาจจะมีโชคลาภมีการขายค้าขายในเรื่องของสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็ได้ทำให้การเงินของคุณคล่องตัวนะครับมากันถึงในเรื่องของดาวดับในเรื่องของการเงินดาวดับในเรื่องของการเงินมันมีราศีเดียวที่เด่นมาตอนนี้เลยและต้องระวังมากๆนั่นก็คือราศีเมถุนราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีปัญหาและมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินมากๆถ้าคุณตกอยู่ในเรื่องของการมีปัญหาหรือคุณเป็นคนเกิดราศีเมถุนและมองดูแล้วว่ามันกำลังจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเงินให้คุณวางตัวคุณอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานใน24ชั่วโมงคุณจะต้องทำงานแค่15ชั่วโมงเท่านั้นแค่15ชั่วโมงเท่านั้นอีก9ชั่วโมงถ้าแบ่งเป็นการพักผ่อนแล้วต้องมีเรื่องของการปฏิบัติผลบุญในเรื่องของการสวดมนต์เพราะอาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณได้สวดมนต์เป็นพระคาถาที่ส่งผลให้กับคุณที่เป็นดีการสวดมนต์คือการฝึกสมาธิฝึกจิตของคุณแล้วอาจารย์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คลายไปในทิศทางที่ถูกถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ไปจะมีคนค้านอาจารย์ทันทีว่าท่านนั่งสวดมนต์อย่างเดียวแล้วการเงินจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ถูกหรออาจารย์จะบอกให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณไม่ได้สวดมนต์อย่างเดียวและจะขี้คลายปัญหาทางการเงินของคุณได้แต่การสวดมนต์ของคุณเป็นการฝึกศีลสติสมาธิก่อให้เกิดปัญญาหรือเว้นการกระทำชั่วบางอย่างซึ่งผลตรงนี้แหละอาจจะส่งผลให้กับการปฏิบัติหรือการตัดสินใจในการคิดกระทำการบางอย่างเป็นผลที่ดีอาจารย์จึงบอกว่าสำหรับคุณแล้วราศีเมถุนถ้าคุณตกอยู่ในสภาวะของการเงินในช่วงนี้พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย9ชั่วโมงเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดจากสติสมาธิจะช่วยคลี่คลายสารพันปัญหาตรงนี้ไปด้วยนั่นคือปัญหาการงานปัญหาการเงินที่อาจารย์ฝากไว้แล้วต่อไปปัญหานี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือบางคนอาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็เหมือนกับสุภาษิตที่ว่าคว้างงูไม่พ้นคอนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความรักแต่พออาจารย์จะพูดว่าเป็นปัญหาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เพราะมันก็มีดาวเด่นในเรื่องของความรักมีดาวดับในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันอาจารย์จะขอพูดในเรื่องของปัญหาก่อนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงดึงดาวดับของความรักมาก่อนเพราะในช่วงนี้อาจารย์เห็นโดดเด่นเลยสัก3ราศีในช่วงนี้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนั่นก็คือราศีเมษราศีเมถุนและอีก1ราศีนั่นก็คือราศีสิงห์ราศีเมถุนคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของความรักด้วยคุณต้องระวังเลยเพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด่นที่สุดการเงินก็ไม่คล่องตัวกะความรักก็ฝืดเคืองมีปัญหาคุณต้องระวังมีศีลสติให้มากอาจารย์ถึงบอกว่า9ชั่วโมงของคุณที่เกิดราศีเมถุนพยายามสวดมนต์หลายสิ่งหลายอย่างจะได้ขี้คลายไปดีและอีก2ราศีนั่นก็คือราศีเมษและราศีสิงห์ถามว่าดาวดับของราศีเมษและราศีสิงห์
อาจจะไม่ส่งผลในเรื่องของความรักโดยตรงแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักคู่ครองที่ทำให้ปัญหาตรงนี้คุณบั่นทอนชีวิตจิตใจของคุณจงจำไว้ว่าราศีเมษและราศีสิงห์ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของความรักพยายามวางตนให้เป็นกลางอย่าพยายามมีความรู้สึกว่าเราใฝ่หาเราทวินหาหรือเราเฝ้ารอเรื่องของความรักเพียงอย่างเดียวเพราะอาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต้องการมันมากมันก็เปรียบเสมือนกรรมทำให้กรรมของเรามากเช่นเดียวกันนี่คือดาวดับของเรื่องของความรักมาถึงดาวเด่นในเรื่องของความรักถามว่าดาวเด่นในเรื่องของความรักหลายคนมองเลยหลายคนเคยไลน์เข้ามาถามอาจารย์เคยอินบ็อกซ์เข้ามาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าเป็นความเด่นดาวเด่นในเรื่องของความรักมักจะมองไปในเรื่องของเลิกผ่านนาทีในการได้แต่งงานแต่อาจารย์มองว่าดาวเด่นในเรื่องของความรักในช่วงนี้ของคุณที่เกิดราศีจำไว้เลยจำไว้เลยราศีเด่นเลยอันนี้คือราศีกรกฎราศีกรกฎช่วงนี้ความรักของคุณเด่นมากถามว่าโดดเด่นในเรื่องของอะไรเพราะถ้าคุณมีความรักเข้ามาเคียงข้างกายไม่ว่าจะเป็นป๊อปปี้เลิฟเฟิร์สเลิฟความรักใหม่ๆความรักแปลกๆหรือในสิ่งที่คุณอยากจะเข้ามารับในเรื่องของความรักใหม่ๆจะเป็นจุดเริ่มต้นของราศีของคุณนั่นคือราศีกรกฎถ้ามีความรักพยายามทำความรักนี้ให้กระชุ่มกระชวยให้เป็นผลไปในทางบวกเพราะจันเชื่อว่าคุณที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้ความรักของคุณจะส่งผลในทุกๆทิศทางในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างและจะนำมาซึ่งความสำเร็จของคุณด้วยอาจารย์เชื่อว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนั่งยิ้มกันแล้วนะครับแต่คุณในเมื่อในเรื่องของความรักของคุณมันอาจจะสอดแทรกเรื่องมือที่3จงระวังไว้เป็นดีเพราะถ้ามีมือที่3ปุ๊บกลายเป็นว่าคุณไปแย่งความรักของคนอื่นมาความรักของคุณอาจจะดูสมบูรณ์แต่จะเป็นความสมบูรณ์เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจงระวังไว้นะครับนี่คือเรื่องของความรักในดาวเด่นและดาวดับใครฟังไม่ทันไปเปิด YouTube ดูเลยพิมพ์สยามมหานิยมเข้าไปดูเลยเพราะอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้ของรายการในช่วงสยามมหานิยมนี้อาจารย์นำข้อมูลทุกอย่างเข้าไปใส่ในช่องทาง YouTube และเราสามารถติดตามรับชมกันได้หรือทุกท่านสามารถจะติดตามรับชมได้ในช่องทางไลฟ์สดของอาจารย์หรือช่องทาง Instagram ช่องทาง Facebook แฟนเพจต่างๆสามารถติดต่อได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าข้อมูลที่เป็นดีของเราท่านทั้งหลายแล้วจะนำผลที่ดีมาเข้าสู่ชีวิตของเราด้วยและอีกหนึ่งสิ่งสภาวะที่เกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพอาจารย์เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะว่าดาวเด่นดาวดับในปัญหาสุขภาพมักจะเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะดาวดับอาจารย์ดึงดาวดับในสภาวะปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาให้ทุกท่านได้เห็นก่อนว่าคนที่เกิดราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลสิงห์กันตุลมักจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพในช่วงนี้อาจารย์ฝากไว้ง่ายๆเลยสำหรับ3ราศีนี้นั่นก็คือให้พยายามดูแลในสุขภาพของคุณโดยเฉพาะปัญหาโรคเรื้อรังปัญหากรรมพันธุ์หรือปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราอยู่อย่าวางใจว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะราศีทั้ง3ราศีสิงห์กันตุลนั้นมักจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอาจจะเลือกเกิดจากสภาวะเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นขยายวงกว้างไปถึงการรักษาที่อาจจะช้าไม่ทันท่วงทีควรดูแลในช่วงนี้ไว้เลยเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าดาวดับในช่วงนี้ของคุณถ้าคุณได้หมั่นขยันทำบุญหรือผลบุญที่เป็นดีของคุณก็จะทำให้คุณรอดพ้นจากปัญหารอดพ้นจากสภาวะดาวดับในเรื่องของปัญหาสุขภาพได้ฝากไว้ด้วยนะครับผลบุญที่เป็นดีอย่างที่อาจารย์บอกไว้แล้วว่าการทำบุญในช่วงครึ่งปีหลังนี้การทำบุญกับสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้เจ็บผู้พิการผู้อนาถาอาจารย์เชื่อว่าผลบุญนี้จะส่งผลให้กับเราโดยฉับพลันด้วยมาถึงดาวเด่นถามว่าดาวเด่นในเรื่องของสุขภาพนั้นจะเป็นเรื่องของอะไรอาจารย์ต้องบอกเลยว่าหลายคนรักษาตัวอยู่แต่การรักษาตัวอาจจะเป็นการรักษาตัวที่มันเนิ่นนานมันไม่ถูกต้องหรือมันยังไม่ถูกกับโลกอาจารย์ต้องบอกว่า
ดาวเด่นในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้คุณที่เกิดราศีตุลเมื่อกี้คุณมีปัญหาในเรื่องสุขภาพแล้วแต่ถ้าคุณมันมีดาวเด่นในราศีของคุณด้วยถ้าคุณรักษาให้ถูกต้องถูกทางอาการเจ็บป่วยของคุณน่ะจะรักษาและขี้คายไปได้จะไม่ใช่เป็นปัญหาที่กลายเป็นว่าสภาวะอาการเรื้อรังเพราะอาจารย์เชื่อว่าคุณมีบุญดีอยู่และบุญของคุณได้รับการอนุโมทนาให้เป็นผลบุญที่ส่งผลกับคุณโดยตรงเลยอาจารย์จึงฝากไว้ว่าสำหรับคนราศีตุลที่เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้หรือเกิดปัญหากับคุณแล้วถ้าคุณรักษาอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางมีการอธิษฐานจิตภาวนาบารมีให้ราศีของคุณมีผลดีนั้นอาจารย์เชื่อว่าราศีของคุณก็จะหายจากโรคภัยเขาเรียกว่ารักษาอย่างถูกโรคด้วยนะครับสำหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้นั่นก็คือปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาสุขภาพย่อมมีผลบุญที่เราสามารถอนุโมทนาเป็นดีได้หรือแม้กระทั่งว่าผลบวกในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักและในเรื่องของสุขภาพอาจารย์ก็เชื่อว่าผลบุญก็ย่อมส่งผลให้กับคุณได้เช่นเดียวกันดังคำคมที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าการทำบุญเป็นผลเกิดจากจิตถ้าเราน้อมจิตให้เป็นดีการอธิษฐานที่อยู่บนจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์แล้วผลบวกก็จะน้อมนำให้เราได้รักษาอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและสำเร็จผลเป็นดีสำหรับวันนี้ข้อมูลต่างๆอาจารย์ก็ให้กับทุกท่านไปแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมในช่วงรายการสยามมหานิยมได้หรือช่องทางต่างๆของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์คุณผู้ชมสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์มุ้ยหูทิพย์หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือแฟนเพจต่างๆพิมพ์คำว่ามุ้ยหูทิพย์คุณผู้ชมก็จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆของผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้เป็นอย่างดีและเข้าไปติดตามกันเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้เป็นคนทันต่อความรู้ในเรื่องของการตรวจดวงและคุณผู้ชมจะได้เป็นคนทันต่อสถานการณ์ในการปรับวิธีแก้ไขในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางและเป็นผลดีด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ